ฟ้าทลายโจรกับผมจัดจัดจัดทีมากการจราเพรินนะครับยังคงทยอยส่ง SMS กันเข้ามาได้ติดต่อผ่านกันได้ทุกช่องทาง SMS 464-2123 Facebook Twitter เปิดแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มข่าวนี้กันเลยดีกว่านะครับ10โมงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ไม่นานมานี้ประมาณกี่ชั่วโมงแล้วล่ะเนี่ย5-6ชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณประชาประสบดีสสสมุดรปราการพักเพื่อไทย ก็พาสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบพื้นที่โรงแรมโฟร์ซีซันหลังพักประชาธิปัดกล่าวหาคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับหนีประชุมสภาโดยใช้เวลาราชการมาเจราจาลับกับนักธุร,ก,รกิจอสังหาริมทรัพย์นี่นะครับคือบรรยากาศที่โรงแรมโฟร์ซีซันนะฮะทั้งนี้นั้นคุณประชานั้นได้ให้สัมภาษณ์หน้าโรงแรมยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้ให้มาตรวจสอบแต่มาเพราะว่าอยากรู้ว่าภายในห้องที่เจราจารเนี่ยมีเพียงโซฟาและเตียงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นห้องบิสเนสที่นายกรัฐมนตรีสามารถที่จะใช้เวลาราชการหารือกับนักธุรกิจได้และจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลในด้านนโยบายมากกว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนก็วนอยู่เรื่องเดิมนี่แหละฮะนี่แหละนะครับนี่คือป้ายโรงแรมโฟร์ซีซันตรงริมฟุตบาทนะฮะคุณประชาบอกว่าจะนำข้อมูลจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจางแก่สังคมอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงแรมโฟร์ซีซันไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพภายในห้องพักของโรงแรมชั้นเจ็ที่ถูกกล่าวอ้างและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในบริเวณของโรงแรมทุกด้านสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอนุญาตให้ใครเข้าไปเขาอนุญาตให้ตัวแทนสื่อฉบับเดียวคือเขาอนุญาตให้คุณน,นพจักรเข้าไปคุณเอมนพจักรเนี่ยนะฮะ ของเนชั่นเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนสื่อมวลชนทุกคนเลยเดินเข้าไปกับคุณประชาออจริงๆนะผมอยากที่จะโฟนอ,อินคุณนพจักรด้วยแต่คุณนพจักรน่าจะโฟนอินเปในรายการอื่นๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมเลยขออนุญาตไปอ่านทไลายของคุณนพจักรใน Twitter ไล่เรียงกันไปเลยนะครับมีคนรีทวีตมาเมื่อ6ชั่วโมงก่อนบอกว่า งานนี้ประชาประสบดีสามารถพานักข่าวเข้าไปในโรงแรมได้คนเดียวคือคุณนพจักรนะครับจากนั้นเนี่ยสินาฬิกาสินาทีสอสอประชาไม่ได้ประสานกับโรงแรมโฟร์ซีซันพาสื่อสำรวจชั้นเจผู้บริหารโรงแรมไม่อนุญาตให้เข้านี่คือคุณนพจักรคุณเอมที่เป็นตัวแทนผู้สื่อข่าวหลังจากนั้นเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณนพจักรทวีตบอกว่า เข้ามาในโรงแรมโฟร์ซีซันเรียบร้อยกับสอสอประชาตอนนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งคุณประชากำลังเช็คอินขอเข้าพักห้องที่อยู่ชั้นเจ็ดห้าชั่วโมงสอสอประชาบอกว่ารอบนี้พามาดูโรงแรมว่าเป็นอย่างไรเท่านั้นไม่สามารถตอบคำถามเรื่องการประชุมของนายกกับนักธุรกิจได้จากนั้นอีกไม่นานทวิทตตอว่าชั้นเไม่มีห้องว่างโรงแรมเสนอให้เช็คอินชั้นสี่ สสประชากำลังตัดสินใจอยู่โรงแรมโฟซีซันห้องพักชั้น7เต็มสส,สประชาตัดสินใจไม่เช็คอินห้องพักชั้น4อีก10นาทีจะออกไปให้รายละเอียดนักข่าวที่เป็นภาพอยูออ่นอกเหนือจากนั้นแล้วประเด็นหลักเรื่องโฟซีซันคือการพูดคุยระหว่างนายกและเอกชนแบบที่สังคมสงสัยในหลายๆรายละเอียดซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบคุณ,ณพรพจักทวิต่อว่าเจอภาคเอกชนทําไมไม่เจอที่ทําเนียบ ทำไมคุยกับเอกชนแค่2รายคือแสนซีรีแล้วก็ SC Asset ว่าระที่พูดคุยคืออะไรเป็นประเด็นที่สำคัญกว่าถูกต้องมีการทวิตเพิ่มเติมว่ามีอันนันอัศวะโพคิน ok คุณนศนะครับที่เป็นแขกรับเชิญของผมทุกวันศุกร์เนี่ยรีทวิตไปหาคุณนพราะจาัก์อีกว่ามีอันนันอัศวะโพคินจาก Land and House ด้วยซึ่งเป็นข่าวจากมาติชนนะฮะคุณนพาจัก์ทวิตต่อว่าข้อมูลเพื่อให้ทราบตรงกันชั้น7จซีซันนั้น มีห้องพักเหมือนทุกชั้นนะฮะมีห้องพักเหมือนทุกชั้นแต่ที่พิเศษคือมีส่วน Executive Club ส่วนมากไว้พบปะพักผ่อนพูดคุยตามกฎของโรงแรมทางโรงแรมก็ไม่ได้ให้ข้อมูลไม่เปิดเผยภาพ CCTV ว่าวันที่เกิดเหตุนายกมาที่ชั้นไหนเปิดส่วน Executive Club หรือไม่ถ้าจริงใจอยากจะคลายความสงสัยจริงๆส่วนของพักเพื่อไทยสสก็สามารถ ใช้หน้าที่กรรมธิการชุดต่างๆมีอยู่เยอะแยะอย่างที่คุณประชาะบอกก็เป็นหนทางที่ถูกต้องก็ก็เชียร์กันไปนะฮะหวังว่าจะหาข้อมูลได้ชั้น7ของโรงแรมโฟซีซันมีห้องพักหลายระดับราคา8,000ถึง70,000บาทการจะใช้ Executive ครับก็ต้องเปิดห้องพักก่อนถึงจะแยกไปประชุมได้เอาละสิครับสรุปเลยก็คือไม่มีใครสามารถขึ้นไปถ่ายภาพที่ชั้น7โรงแรมโฟรซีซันได้แม้แต่นักข่าวระดับอาชีพ แม้แต่สสที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวกันก่อนผมว่าการกระทําเมื่อเช้าเป็นการกระทําที่ดิสเครดิตตัวเองชัดๆนะครับแทนที่จะจองห้องพักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เปิด Executive ทีฟขับรอไว้ตอนเช้าเพื่อให้นักข่าวขึ้นไปถ่ายทําได้กฎของโรงแรมไดไม้บอกอยู่แล้วไอ้ครั้นที่ว่าคุณจะขับรถไปจอดในโรงแรมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะไปเปิดเอ็กเซคิวทีฟฉับชั้นเใช้เนี่ยไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปทําอะไรก่อนไปเปิดห้องพักก่อน คือคุณจะไปเปิด Executive Club อย่างเดียวเพียวๆไม่ได้คุณต้องไปเปิดห้องนอนก่อนจะเป็นชั้นไหนก็ตามไปเปิดเลยไม่ว่าจะเป็น Standard Room Deluxe Room ห้องอะไรก็ตามหลายเกรดที่ข่าวออกมาเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะไปเปิดก่อนแล้วคุณค่อยจองใช้ Executive Club ได้อะนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารโรงแรมก็ออกมาสรุปว่า ในประชาไม่ได้ประสานมาล่วงหน้าจึงไม่สามารถให้นําสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพและเก็บบรรยากาศได้ก็ได้ข่าวมาด้วยว่าต้องเสียประมาณสัก2องหมืมั้งในการจองห้องหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเองเมื่อเช้าก็ไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันก็อาศัยตามจากทวิตเตอร์แล้วก็ตามจาก Facebook ในระยะระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วประมาณสัก3ชั่วโมงผมถึงจะตามมาเก็บว่าข่าวเป็นแบบใดอ้าว ติดตามกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสมมติเรื่องไปถึงชั้นของกรรมาธิการแล้วจะมีคําสั่งมาให้โรงแรมเนี่ยเอาภาพกล้องวงจรปิด C C T V มาตรวจสอบจริงหรือไม่ว่าทําอะไรกันเดินไปที่ไหนเวลาไหนมีใครอยู่บ้างผมว่าก็ไม่ยากนะครับถ้าสมมุติว่าจะใช้อํานาจโดยวิธีใดก็ตามท่านท่านเป็นรัฐมนตรีฮะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นกรรมธิการชุดต่างๆของสภาผู้แทนราษฎร ท่านมีช่องทางในการใช้อำนาจในการที่จะเรียกตรวจสอบภาพอยู่แล้วผมเองยังไม่ได้เซิร์ชว่าท่านมีช่องทางในการใช้อำนาจได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ผมมั่นใจเหลือเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าท่านมีความสามารถในการหาช่องทางทางกฎหมายแบบใดก็ได้ในการที่จะทําให้เรื่องนี้มันเคลียร์สักทีขี้เกียจอ่านแล้ววันพรุ่งนี้ขี้เกียจอ่านวา5ชั้น7แล้วเบื่อเหลือเกินและที่สําคัญก็อยากจะสรุปตรงนี้ไว้นะครับ ว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยสรุปไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะให้ทุกๆคนนั้นเอาใจใส่กับมันไม่สนใจครับว่านายกรัฐมนตรีจะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครจะไปรื้อผ้าปูเตียงจะไปล้างหน้าจะไปใช้คัตเติ้ลบาดจะไปล้างถ้วยชามจะไปชงกาแฟจะไปชงชากินกันจะไปเก็บปอกหมอนจะไปซักเสื้อผ้าจะไปใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูไม่สนใจอ่ะไม่สนใจไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือไปคุยอะไรกัน ไปคุยอะไรกันอย่างที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตให้กับคุณผู้ชมรับทราบไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าหนึ่งถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการประชุมสภาจะต้องไม่เป็นความลับจะต้องถแถลงได้แล้วเรื่องที่ถแถลงได้นั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่า,ถาแถลงได้จริงวันหลังถ้าไปประชุมรับกันที่ใดก็ตามเอากล้องโอไปด้วยเอารถโอไปด้วยถ่ายทอดสดให้เรารู้กันสัทีว่า ไอ้ที่ท่านอ้างว่าท่านประชุมเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อนนะั่นะประชุมอะไรกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินราคาที่ดินการเลื่อนใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจาก15พฤษภาคมปีนี้ไปเป็น15พฤษภาคมปีหน้ามีเวลาหนึ่งปีให้นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ได้มีการเก่งกำไรกันเข้าใจไหมครับ แน่นอนว่าการที่นายกลงพื้นที่ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของพื้นที่รับน้ํามันจะต้องเกิดการส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินบางผืนที่ดินบางผืนจะต้องเป็นที่ดินที่มีราคาแพงขึ้นที่ดินบางผืนจะต้องเป็นที่ดินที่มีราคาถูกลงที่ดินบางผืนรัฐบาลจะต้องเวรคืนเพื่อทำฝรัดเวย์ราคามันก็จะยิ่งถูกลงหรือว่าแพงลงผมไม่รู้ว่าในกระบวนการเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นการเจรจาแบบนั้นจริง ทำไมล่ะครับบ้านเมืองไทยมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตั้งเยอะแยะทำไมนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทํางานอยู่ในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทดังต่อไปนี้นั่นคือแสนซีรีส์แลนด์แอนด์เฮาส์และ s อสซีแอนอกเหนือจากสบริษัทนี้เขาไม่มีสิทธิ์รู้หรอครับทําไมนายกไม่เรียกเขาประชุมด้วยทําไมนายกรัฐมนตรีจะต้องเรียกสบริษัทนี้ไปประชุม และทำไมจะต้องเป็นสามบริษัทนี้เท่านั้นผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนจริงหรือไม่ที่ท่านเรียกสาคนนี้เข้าไปพบหรือว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับคนสคนนี้ครอบครัวของสคนนี้หุ้นส่วนทางธุรกิจของสมคนนี้และที่สำคัญคือคนที่ถืออำนาจรัฐที่จะสามารถบอกความลับบางอย่างให้กับนักธุรกิจสาคนนี้ได้รับทราบกันก่อน แล้วก็จ่ายเงินคืนให้กับนักการเมืองที่อุตส่าห์เอาความลับมาขายให้นี่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตามจับกันต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะครับอา้ามาตามข่าวกันต่อครับผู้ตรวจการแผ่นดินรับสอบจริยธรรมปูวอห้า 5, ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยกำลังจะสอบในเรื่องของการผิดวินัยหรือผิดศีลธรรมจริยธรรม หรือว่าจะสืบเข้าไปอ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนิดหนึ่งกันละกันนะครับในเรื่องของข่าวเนี่ยนะฮะ,ะต้องดูเรื่องประมวลจริยธรรมว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง2เรื่องคือ1ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองระเบียบของสํนนักนายกว่าด้วยระเบียบจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองและประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตําแหน่งสสขณะนี้ทําหนังสือไปยังคุณยิ่งรักแล้วนะครับท่านก็มีเวลาชี้แจงกลับมาภายใน30วัน ก็กรุณาชี้แจงไปนะครับไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยว่าสรุปแล้วคืออะไรนะฮะเอาละครับเรื่องที่สําคัญตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสักสินาทีนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีผมเอาข่าวไหนดีนะฮะเอาเรื่องนี้ดีกว่าครับสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึง่งซึ่งผมบอกแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจําได้ไหมครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะลาจากคุณผู้ชมไปผมได้ทิ้งท้ายคุณผู้ชมไว้ว่าการจัดลําดับความสําคัญของข่าวและมีความสําคัญอย่างยิ่ง ในเวลาปัจจุบันนี้ที่ข้อมูลข่าวบันหลังไหลท่วมท้นเหลือเกินในแต่ละวันอันดับที่1คือการแก้ไขรัฐมนูญอันดับที่2ที่ผมกําลังจะพูดเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ฟังกันคือเรื่องของการตรีความว่าพระราชกําหนด2ฉบับนั้นขัดต่อรัฐมนูญหรือไม่นะครับเวลา1 1บเนาฬิกาสานาทีที่ผ่านมาคุณยิ่งรักชินวัตนนายกกล่าวสั้นๆถึงกรณีความกังวลการวินิจฉัยพระราชกําหนดการเงิน2ฉบับที่สารรัฐมนูญจะมีการวินิจฉัยกันในวันพรุ่งนี้นะฮะ พรุ่งนี้ถูกต้องนะครับว่ารอผลพรุ่งนี้นะคะจากนั้นก็เดินเข้าห้องรับรองว i p แล้วก็เดินทางไปจังหวัดเลยแล้วก็อุดรธานีในการประชุมคอรมอสัญจรที่จัดขึ้นที่อีสานเนี่ยนะครับมาดูข่าวกันต่อนายอัดพิสารวานิชผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยของการค้าไทยเปิดเผยว่าหากวันพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญชี้ว่าการออกพรกสองฉบับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้ทันที และก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าการใช้เม็ดเงิน3.5แสนล้านบาทเอามาลงกับโครงการต่างๆแก้น้ำท่วมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอนอกเหนือจากนั้นแล้วนี่นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบว่าในทางกลับกันหากรัฐธรรมนูญหากสารรัฐธรรมนูญท่านตีความบอกว่าพระราชจะกำหนด2ฉบับนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญนั้นพรุ่งนี้ตอนเย็นเป็นข่าวใหญ่แน่นอนครับ พรุ่งนี้ตอนเย็นจะเป็นข่าวใหญ่แน่นอนผมไม่ทราบได้ว่าพรุ่งนี้สี่โมงเย็นตอนผมมาจัดรายการเนี่ยสารท่านจะวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนละครับว่าผมไม่พลาดแน่นอนนะครับที่จะนําข่าวนี้มาพูดในรายการผมจะกระตุ้นต่อมแห่งศีลธรรมจริยธรรมของนักการเมืองปลุกจิตสํานึกเขาขึ้นมาว่าหากพระราชกําหนดสองฉบับขัดต่อรัฐธรรมนูญ รัฐบาลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบกับกรณีนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับจ้องมองสื่อกันในวันพรุ่งนี้คืนนี้ผมกลับไปบ้านก่อนนอนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้ผมจะฝันถึงเรื่องพระราชกำหนดสองฉบับนี้หรือไม่เย็นวันพรุ่งนี้จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณผู้ชมนั้นจับตามองไว้ได้เลยจับตามองไว้ได้เลยนะครับเอาละฮะ เยเวลาหมดจะไม่พอกันนะครับมันมีข่าวที่เป็นข่าวที่ผมจะต้องเล่ากันปิดท้ายด้วยนะฮะข่าวที่ผมจะต้องเล่าปิดท้ายคือข่าวนี้นะครับมาเริ่มกันนายกรัฐมนตรีและคุณเฉลิมแบ่งสายลงพื้นที่คอรมอสัญจรปูขึ้นหอบินสำรวจภูกระดึงนะครับ ก่อนการประชุมครมสัญจรเริ่มอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นั้นวันนี้คุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคอรมได้แบ่งสายลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาและการดําเนินโครงการต่างๆของภาครัฐในพื้นที่12จังหวัดภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับโดยนายกนั้นได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยเพื่อติดตามโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงโครงการนี้ไม่เป็นโครงการที่ไม่เสร็จสักทีคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะถูกนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมรสัญจรส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกนั้นจะลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ําเขื่อนห้วยหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ําหลักเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวอุดรธานีและเป็นหนึ่งในโครงการที่จังหวัดเสนอของ,งบประมาณสําหรับทําแก้มลิงและฟื้นฟูแหล่งน้ําจํานวน13แห่งหลังจากปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ําท่วมในบางพื้นที่ของอุดรธานีเนื่องจากมีน้ํา ในปริมาณมากเกินความจุของเขื่อนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนางสาวยิ่งนักชินวัตรลงพื้นที่จังหวัดเลยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ก่อนที่จะเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีในช่วงเย็นนะครับนายกได้พบป่าทักทายกลุ่มสตรีและเยี่ยมชมนิทรรศการที่ศาลากลางจังหวัดเลยและถือโอกาสกล่าวกับกลุ่มสตรีที่มาให้การต้อนรับว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงว่ากันไปนะครับ ขณะนี้มีโครงการเข้าถึงประชาชนแล้วทั้งกองทุนหมู่บ้าน SML การหาแหล่งทุนนายรัฐมนตรีถือโอกาสนี้ในการรับสมัครตัวแทนสตรีทั่วประเทศ mm hmm. เพื่อเข้ามาร่วมกันทํางานกับประเทศชาติในการพัฒนากองทุนสตรีที่รัฐบาลได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ออนอกเหนือจากนั้นแล้วเราคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าการเดินทางไปประชุมคอรมอสัญจรน,นะครับที่จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานในครั้งนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเอาละครับ,อรบตอนนี้ อะไรเนี่ยเลิกอ่านไทยรัฐเลิกดูสารยุทธอะไรพวกลูกกะเลวพิทักปูเบอะบะอ่ะส่งกันเข้ามาครับส่ง sms เข้ามาได้4642123แล้วกันนะครับวันนี้มีข่าวอีกเยอะแยะที่ผมไม่ได้เล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังไปถ้ามีเวลาเราจะไปเล่ากันในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการท้าดีเบตพูดถึงเรื่องการท้าดีเบตเนีย่ยผมขอฝากบอกไปยังฝ่ายรัฐบาลน,นิดนึงนะฮะ ท้งสสพักเพื่อไทยหรือว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะท่านอย่ามาท้าดีเบตเลยครับท่านอย่ามาท้าดีเบตกับฝ่ายเอาตั้งกระทูถ้ถามเนี่ยประชุมสภามาตอบก่อนตอบให้คล่องก่อนอ่านหนังสือให้คล่องก่อนแล้วค่อยมาท้าดีเบตนะครับไม่อยากจะให้เกิดอาการขายหน้ากันเกิดขึ้นในเวทีระดับประเทศเพราะว่าที่ดาวอสก็ทีนึงแล้วที่ท่านไปทําเราขายหน้ามาอย่ามาท้าดีเบตผมเชื่อว่าทั้งคอรมอเนี่ยมีคนที่ดีเบตได้ไม่กี่คนน,นะฮะก็คงจะนําโดยคุณเฉลิมอยู่บารุง แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะให้คุณประชามาดีเบตก็คงจะต้องทําเหมือนเดิมคือให้คุณเฉลิมบอกบทอยู่ข้างๆเรื่องดีเบตก็ให้ตกไปแล้วกันอย่าพูดถึงนะครับพูดถึงแล้วเดี๋ยวเข้าตัวเองนะเออนะครับนอกเหนือนจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของความกังวลของคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะในการขยายหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับออไม่ว่าจะเป็นเอกอัครราชาทูตของอิสราเอลที่ขอกําลังตํารวจคุมเข้มสถานทูตก็มีข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านออระเบิดที่เกิดขึ้นในวันว,นวนาเลนไทน์นะครับ แล้วก็ถ้ามีเวลาในวันพฤหัสนะครับแขกรับเชิญของผมนั่นคือพัสนดนะฮะจะกลับมาเจอกันพร้อมกับข่าวคราวในเรื่องของเศรษฐกิจสัปดาห์นี้น่าจะมีเรื่องของ F A T F นะครับที่อยู่ดีๆประเทศไทยหลังจากถูกขึ้นบัญชีเป็นบัญชีเทาตอนนี้ก็ถูกลดระดับลงมาที่บัญชีดำเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาหมดหมดเวลากันแล้วนะครับ เหมือนเดิมครับผมใครก็ตามที่ติดตามดู blue sky channel ของเราอยู่นะครับเวลาของฟ้าทาลายโจรจะสิ้นสุดตอนประมาณสัก17นาฬิกาที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้ร้อยข่าวยามเย็นรอพ,พร้อมอยู่แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะอย่าใส่ต้ง้งหูอยู่เลยยใส่ต้ง้งหูยู่วสวัสดีครับวันนี้ข่าวเด็ดๆมีอะไรบ้างครับผมโต้องมาโรควอล5หน้ามืดนี่แหละครับ ว่าห้าหน้ามืดครับครับผมแต่ว่าได้ยินว่าน้องจะไปน้องไปไปเล่นหนังด้วยเหรอคะเอาไปไปถ่ายภาพยนตร์มาครับผมเมื่อปีที่แล้วฮะเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องรักสุดทีนครับรักสุดทีนสุดเราเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นเป็นเพื่อนพระเอกครับพระเอกชื่ออะไรพระเอกมาริโอเมาเลอร์ครับว้าวเปพี่รักเขามากได้ครับผมอ้าวโอเคครับผมนะติดตามกันต่อไปกับประเด็นโฟรห้าชั้นเจ็ดโรงแรมโฟร์ซีซั่นกันต่อในเย็นนี้รวมถึงข่าวอื่นๆรับรอง ร้อนๆนแน่นอนนะครับกับข่าว2อง่ชโมวงจัดให้เต็มๆกับร้อยข่าวยามเย็นนะครับวันนี้ฟ้าทลายโจรลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับ